วันนี้ผมมาแบ่งปันพระคัมภีร์นะครับโอเคนะครับผมแบ่งปันเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อโยอาบนะครับใครรู้จักโยอาบบ้างครับขอบคุณมากครับมีใครรู้จักโยอาบไหมครับไม่ใช่โบอาดนะโยอาบนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าอย่างมากนะครับครับไปอ่านพระคัมภีร์กันเยอะนะครับไม่เป็นไรโยอาบเนี่ยเป็นคนดังมากเลยนะครับในพระคัมภีร์ในสมัยของดาวิดนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อโยอาบนะครับโยอาบเป็นใครนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตระกูลในสมัยดาวิดกับซาอูลนี่นะครับซาอูลเป็นปฐมกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับยังไม่มีการแยกอาณาจักรตอนสมัยของซาโลมอนพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้สมัยซาโลมอนไม่มีปัญหาเลยซาโลมอนมาจากคำว่าชาโลมหรือว่าถ้าเป็นภาษาคนอิสลามเรียกสุไลมานนะครับหรือว่าซาโลมอนนั่นเองนะครับแต่ว่าในยุคนี้นะครับมีลำดับญาติเนี่ยนะครับโยอาบเป็นใครนะครับ1พงศาวดารบทที่2ข้อ13 16นะครับ74ให้กำเนิดเอลีอับหรือหัวปีนะครับแล้วข้อที่15คนดาวิดเป็นคนที่7ฟังดีนะครับแล้ว7คนนี้นะครับมีพี่สาวซึ่งปกติเนี่ยคนยิวจะไม่ค่อยนับจะไม่ค่อยพูดถึงพี่สาวของดาวิดชื่อเสรุยาและอาบีกายิลนะครับบุตรชายของเสรุยาหรือพี่สาวคนโตนะครับชื่ออาบิชัยโยอาบและอาซาเฮล3คนถ้าใครอ่านพระคัมภีร์นะครับจะรู้ว่าโยอาบอาซาเฮลแล้วก็อาบิชัยเป็นทหารเอกของดาวิดนะครับซึ่งโยอาบเป็นลูกคนกลางนะครับลูกคนกลางพูดง่ายๆโยอาบเป็นลูกอาอีของดาวิดนั่นเองนะครับเจสซีนะครับมีลูกคนโตเป็นเอลีอับแล้วก็มีนางเซรุยาด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวอีนะครับในพระคัมภีร์นะครับพูดถึงลูกตัวอีของดาวิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออับเนอร์นะครับอับเนอร์ก็คงไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากโอดีมากหนูชื่ออะไรครับชื่อน้องโฟร์นะครับขอบคุณแม่ครับไม่เสียแรงที่ให้เรียนโฮมสคูลที่มีพระคัมภีร์นะครับไม่เป็นไรนะครับพี่น้องไม่อ่านเอาไม่ได้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายนะครับแต่ถ้าอีก5ปีไม่รู้นี่อาจจะเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะครับเชิญเลยครับอับเนอร์นะครับอับเนอร์เนี่ยเป็นลูกบุตรเนอร์นะครับบุตรเนอร์เป็นใครเนอร์เป็นพี่ชายของพ่อซาอูลอับเนอร์เนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ของอิสราเอลในสมัยของซาอูลอยู่ข้างๆซาอูลเลยนะครับนอนดิกนอนเคียงข้างกษัตริย์เลยเป็นคนที่ถือเครื่องประจำตัวเป็นคนที่ซาอูลบอกให้เรียกอับเนอร์ไปตามดาวิดมาเฝ้านะครับอับเนอร์เนี่ยเป็นคนพูดง่ายๆเป็นญาติกับซาอูลและถูกแต่งตั้งเป็นจอมพลกองทัพใหญ่ของซาอูลและแน่นอนตอนที่เจอโกลิอัทอับเนอร์ก็หลบอยู่กับซาอูลด้วยก็ไม่กล้าหลบอยู่เหมือนกันนะครับอับเนอร์นี่นะครับเป็นคนที่อยู่กับซาอูลนะครับแล้วในสมัยของการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือว่ามีการแย่งชิงบัลลังก์กันนะครับสุดท้ายเนี่ยอับเนอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามนะครับของคนที่ดาวิดกำลังจะขึ้นมาชิงบัลลังก์อยู่ซาอูลแล้วก็คนที่พยายามจะขึ้นมาแทนดาวิดนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยอับเนอร์นะครับเขาก็อะไรนะฮะเขาก็สู้ไม่ไหวนะครับแล้วอับเนอร์เนี่ยก็เลยกลับมาสวามิภักดิ์กับดาวิดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับก็คือว่าน้องเล็กของบรรดาชาย3นี่นะครับ3คนที่เป็นญาติกับดาวิดนี่นะครับชื่ออาซาเอลนะครับไล่ตามแม่ทัพใหญ่อย่างอับเนอร์ไปนะครับเป็นเด็กน้องเล็กนะครับแบบกะว่าจะสร้างชื่อบ้างอับเนอร์ก็เลยเตือนอาซาเอลที่รู้จักกันดีบอกว่าจงหันหลังกลับตามข้าพเจ้าเถิดไม่งั้นเจ้าจะตายนะอะไรอย่างนี้นะครับข้อ23อาซาเอลก็เป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญก็ปฏิเสธไม่ยอมหันหลังกลับดังนั้นอับเนอร์ก็เลยเอาหอกแทงตายเลยพูดง่ายโยอาบนี่นะครับเป็นพี่คนที่2มีความแค้นกับอับเนอร์ที่เป็นกองแม่ทัพใหญ่ในสมัยนั้นแล้วในโมเมนต์ที่อับเนอร์นะครับตัดสินใจมาสวามิภักดิ์กับดาวิดนะครับโยอาบก็ทำสิ่งหนึ่งก็คือว่าตัดสินใจที่จะฆ่าอับเนอร์ทิ้งทั้งที่ไม่มีสิทธิ์จะฆ่าแล้วเพราะว่าไม่ได้มาเป็นสงครามแล้วกลายมาเป็นพวกเดียวกันแล้วโยอาบจริงๆเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับโยอาบเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะครับใน2ซามูเอลบทที่10ข้อที่9นะครับโยอาบเห็นศึกขนาบข้างทั้งข้างหน้าและข้างหลังท่านจึงคัดบรรดาอิสราเอลสรรจัดทัพเข้าสู้กับซีเรียสุดท้ายนี่นะครับมอบคนที่เหลือไว้อยู่ใต้บังคับของอาบีชัยน้องชายของท่านแล้วก็จัดเข้าสู้กับคนอัมโมนสุดท้ายนี่นะครับ
เขาสามารถปลุกใจกองทัพที่อยู่ภายใต้ของอับเนอร์เนี่ยนะครับของโยอาบนะครับขึ้นมาสู้ชนะศัตรูได้ด้วยเป็นนักรบที่เก่งมากนะครับโยอาบเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพของดาวิดเลยนะครับอย่างที่สองคือดาวโยอาบนี่อยู่เป็นมากๆใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ26นะครับฝ่ายโยอาบสู้รบกับรับบาของคนอัมโมมและยึดราชธานีไว้ได้พูดง่ายๆคือตอนนี้นะครับโยอาบเนี่ยไปรบแทนดาวิดแล้วก็ยึดเมืองรับบาของคนอัมโมมมาได้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงรู้ไหมครับและโยอาบได้ส่งสื่อสารไปยังดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ได้สู้รบกับเมืองรับบาข้าพระองค์ได้เมืองที่มีแม่น้ำมากหลายนั้นแล้วแต่บัดนี้ขอพระองค์รวบรวมพลที่เหลือตั้งค่ายตีเมืองนั้นให้ได้เกลือกว่าจะตีได้ต้องเรียกชื่อเมืองนั้นตามชื่อของข้าพระองค์จะตีจะชนะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเอาใจนายมากเลยก็ส่งเทียบเชิญไปหาดาวิดบอกว่ายังไม่ตีให้แตกให้รวบรวมคนมาเพื่อจะมาตีเมืองนี้ให้แตกจะได้เป็นชื่อของดาวิดฉลาดมากโยอาบนี่นะครับเป็นคนฉลาดสุดๆเลยนะครับเก่งด้วยฉลาดด้วยนะครับดาวิดจึงรวบรวมแล้วก็ริบมงกุฎจากเสียงกษัตริย์เมืองนั้นสุดท้ายนี่นะครับก็เลยกลายเป็นผลงานของดาวิดโยอาบฉลาดมากเลยนะครับเป็นแม่ทัพที่เก่งทั้งบุญและบูนะครับแล้วก็เอาใจนายด้วยสุดท้ายนะครับดาวิดเนี่ยอับซาโลมนะครับกบฏต่อพ่อมากๆนะครับไปฆ่าพี่ชายตายเพราะว่าพี่ชายไปข่มขืนน้องสาวจากการที่ดาวิดไปทำบาปเรื่องนางบัตเชบาวุ่นวายไปทั้งครอบครัวเลยนะครับใน2ซามูเอลบทที่13ข้อ39เกิดอะไรขึ้นนะครับโยอาบเนี่ยก็รู้สึกว่ากษัตริย์ดาวิดตรอมพระทัยถึงเรื่องอับซาโลมคิดถึงลูกนะครับหรือว่าหนึ่งโฟสไปทำอะไรนะครับไปผมก็ตอมใจคิดถึงโฟสนี่นะครับแล้วก็ดาวิดก็ตอมใจก็เพราะว่ามีคำสั่งไปแล้วว่าลูกไปฆ่าคนก็เลยเอลเทศออกไปโยอาบไปออกอุบายเองเลยนะครับในข้อ14บทที่14ข้อที่2บอกว่าโยอาบจึงใช้คนไปยังเมืองเทโคอาพาหญิงฉลาดมาจากนั้นคนหนึ่งบอกจงแซงทำเป็นคนไว้ทุกข์สวมเสื้อไว้ทุกข์อย่าฉลมน้ำมันนะครับให้ไปหาดาวิดสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับก็ไปออกอุบายให้ดาวิดวางดาวิดก็ตัดสินบางเรื่องลงมาพอตัดสินเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าแล้วพระองค์จะไม่เมตตาต่ออับซาโลมบุตรของพระองค์หรือไปออกอุบายนะครับให้ดาวิดเนี่ยให้อภัยลูกตัวเองโดยแล้วดาวิดก็ถามในข้อ19บอกว่ากษัตริย์จึงถามว่าในเรื่องทั้งสิ้นนี้มือของโยอาบเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยหรือเปล่าผู้ชายคนนี้นะครับออกอุบายให้กษัตริย์ให้อภัยให้เจ้าชายเพื่อจะเอาใจให้ลูกตัวเองกลับมาเห็นว่าตอนพระทัยพูดไม่ได้ก็เลยคิดเองวางแผนเองให้สุดท้ายเนี่ยดาวิดเนี่ยตกไปในคำของตัวเองก็เลยจะได้ให้อภัยลูกตัวเองได้ฉลาดแบบน่ากลัวมากนะครับแล้วที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าโยอาบมีบุคลิกอีกอันหนึ่งก็คือว่าโยอาบเนี่ยเป็นคนใจเด็กมากนะครับดาวิดเนี่ยพอลบชนะอับซาโลมที่จะมาฆ่าพ่อตัวเองนะครับก็ใจอ่อนบอกว่าอย่าทำอะไรเขานะนะครับแต่โยอาบไม่ครับรับคำสั่งว่าให้ไว้ชีวิตแต่ไปปุ๊บ2ซามูเอลบทที่18 14บอกว่าเราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ท่านก็หยิบเหลา3อันแทงไปในหัวใจอับซาโลมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วทหารก็ปลดเครื่องลบนะครับแล้วก็ประหารชีวิตอับซาโลมโยอาบไม่เชื่อฟังดาวิดทำสิ่งที่คิดว่าดีแต่ไม่ทำสิ่งที่โดนสั่งมาแล้วพอดาวิดร้องให้อับซาโลมนะครับโยอาบก็ด่าอีกบอกว่าโยอาบมาพระราชวังทูลว่าวันนี้พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์ได้รับความละอายเพราะว่าพระองค์รักศัตรูของพระองค์ทรงเกลียดชังสหายของพระองค์สุดท้ายดาวิดก็เลยไม่ร้องไห้อีกนะครับคือดาวิดเสียใจเรื่องลูกก็มาด่าดาวิดอีกสุดท้ายนี้นะครับเจ้านายเนี่ยสั่งนะครับบอกให้ไปหาคนอูริอาคนฮิตไทยนะครับโยอาบก็รู้ว่าดาวิดต้องการฆ่าเขาโยอาบก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทำตาม ไม่ขัดขานนะครับ ตอนเรียกไปนับประชากรก็ขัดขานแต่สุดท้ายก็ทำตามนะครับโยอาบเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเขาก็ไปฆ่าอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออามาสาที่ไปเข้าข้างกับลูกกบฏของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนที่ฆ่าอับเนอร์นะครับเขาเนี่ยตอนดาวิดมีเรื่องชุลมุนทางบัลลังก์นะพอกลับมาดาวิดกลับมาครองสมบัตินะครับดาวิดก็เปลี่ยนตำแหน่งแม่ทัพใหม่จากโยอาบเป็นอีกคนหนึ่งทันทีเลยแล้วดาวิดทิ้งท้ายไว้ในชีวิตของโยอาบโยอาบสุดท้ายตายด้วยน้ำมือของซาโลมอนนะครับบอกว่า1พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อที่5ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าโยอาบบุตรนางเซรุยาหรือว่าเป็นตัวเฮียของดาวิดนี่นะครับได้กระทำอะไรแก่เรา
คือเขาได้กระทำประการใดแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองของอิสราเอลกระทำแก่อับเนอร์บุตรเนรและแก่อามาสาบุตรเยโธที่โยอาบได้ฆ่าเสียนะครับทำให้โลหิตที่ตกในสงครามเป็นหลายยามที่มีสันติคือมันสงบศึกแล้วจะไปฆ่าเขาอีกแล้ววางโลหิตที่ตกในยามสงบนรัฐประคตที่เอวของเขาเพราะฉะนั้นซาโลมอนเจ้าจงกระทำตามความเหมาะสมตามปัญญาเจ้าอย่าปล่อยให้ศีรษะงอกเขาไปสู่แดนตายอย่างมีสันติดาวิดสั่งให้ฆ่าทิ้งบางคนก็งงว่าโอ้โหโยอาบดีอย่างนี้กับดาวิดทำไมดาวิดไปฆ่าเขาทิ้งนะครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพีนะครับไม่มีชื่อแม่ทัพโยอาบถูกบันทึกไว้ในกลุ่มวีรบุรุษของดาวิดเป็นชื่อพี่น้องเนี่ยมีนะครับแต่ชื่อเขาไม่มีนะครับก่อนที่ดาวิดจะตายก็สั่งเสียให้ฆ่าเขาทิ้งเสียนะครับสุดท้ายเมื่อดาวิดแต่งตั้งซาโลมอนเสร็จแล้วนะครับก็สั่งให้อาโดนิยากลับวังเมื่อแม่ทัพโยอาบถูกประหารชีวิตตามคำสั่งของซาโลมอนนะครับบุคลิกของโยอาบนั้นเป็นอันตรายจริงๆนะครับแล้วมีบทเรียนจากชีวิตโยอาบหลายอันซึ่งอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คืออย่างแรกนะครับโยอาบเนี่ยมีท่าทีไม่ถูกต้องกับคนที่มีการเจิมผมไม่ได้พูดเพื่อจะอะไรกับผมนะครับแต่ผมเล่าหลักการตั้งบีให้ฟังเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีสีมือนะครับแต่ไม่ถ่อมใจแล้วก็ยกตัวเองเอาความคิดตัวเองสูงกว่าความคิดหรือคำสั่งที่พระเจ้าใช้ดาวิดผ่านมาดาวิดนั้นมีใจแบบพระเจ้าคนทำผิดก็ให้อภัยแต่โยอาบนั้นมีใจที่ทำเกินแล้วก็ทำสิ่งที่เกินกว่าที่ควรจะต้องทำหลายครั้งนะครับท่านอาจจะเป็นคนเก่งฉลาดมีฝีมือรอบคอบใจเย็นสุขุมเหมือนโยอาบแล้วก็เลือดเย็นด้วยนะครับท่านอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายๆอย่างแต่หลายครั้งสิ่งที่ท่านทำก็คือว่าท่านนั้นไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งดาวิดสั่งให้อภัยท่านก็วางแผนโยอาบก็วางแผนจะไปฆ่าศัตรูของตัวเองพี่น้องเห็นไหมครับปัญญาจารย์บทที่8ข้อ4บอกว่าด้วยว่าพระดำรัสของพระสัตว์นั้นมีอำนาจแล้วใครเล่าจะเป็นคนกราบทูลพระองค์ได้ว่าฝ่าพระบาทพระองค์ทรงกระทำอะไรเช่นนั้นหลายครั้งนะครับโยอาบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดาวิดสั่งเช่นทำไมต้องไว้ชีวิตศัตรูอย่างอับซาโลมที่ทำเลวร้ายแต่หลายครั้งนั้นพระเจ้านั้นผมเรียนรู้อันนึงนะครับบางอย่างเนี่ยหลายครั้งที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้ามันไม่ได้ขัดแย้งนะครับเป็นความเมตตาหรืออะไรนะครับท่านจำเป็นต้องเชื่อฟังอีกครั้งนึงนะครับคุณหมอก็ให้ผมเอาเงินจำนวนนึงนะครับไปให้คนคนนึงที่น่าผมก็ไม่ค่อยอยากให้เขาเท่าไหร่นะครับมันมีอะไรหลายอย่างกันแล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังก็คือผมก็ติดต่อไปแล้วเงินไปให้เขาครับเขาก็ไม่เอาแต่ผมก็เชื่อฟังแล้วแหละหมายว่าไงครับหลายครั้งนะใจเราก็เป็นเหมือนกับอับเนอร์ที่ไปฆ่าน้องชายเราแล้วก็อยู่ดีดาวิดก็สั่งให้เราเอาของอะไรไปให้เขาพี่น้องพระเจ้านี่นะครับไม่ได้สนใจความสามารถท่านอาจจะเก่งฉลาดเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโยอาบนะครับแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังนะครับสุดท้ายนะครับชีวิตท่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโยอาบไม่ถูกบันทึกซะด้วยซ้ำว่าเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษของดาวิดพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าประสงค์การเชื่อฟังมากกว่าสัตวบูชานะครับหัวใจของโยอาบเนี่ยไม่ถูกต้องจริงๆนะครับเก่งฉลาดมากเลยนะครับทำให้ลูกกลับมาหากษัตริย์ตัวเองนี่นะครับอันที่สองเนี่ยโยอาบกับพระเจ้านะครับหัวใจของโยอาบเนี่ยหยาบกระด้างพี่น้องฟังดีนะครับบางทีเนี่ยท่านเนี่ยคนบางคนนี่นะครับผมเคยเจอเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเก่งมีความสามารถนี่นะครับแต่ผมไม่เห็นอันนึงเลยคือเขาไม่มีการที่เขาเรียกว่าเชื่อฟังแล้วจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนประเภทต้องให้ใครมาต้องเชื่อฟังผมนะครับผมไม่ได้เป็นพวกบ้าอำนาจไว้ง่ายนะครับไม่ได้แบบนี่นั่นแต่พอผมพูดบางอย่างเนี่ยผมเขาเรียกว่าอะไรฮะหวังดีกับท่านผมก็เลยแนะนำบางอย่างหรือว่าบางอย่างเนี่ยไม่แนะนำก็ถ้าอยู่ด้วยกันมานานระดับหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่าผมแทบจะไม่เคยสั่งใครเลยนะครับไม่มีน้อยมากนะครับแทบจะไม่เคยยกเว้นลูกตัวเองใช่ไหมครับไม่เคยสั่งใครเลยดีกว่านะครับยกเว้นลูกตัวเองนะครับไม่ผมว่าจะใช้การขอร้องเป็นหลักนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยที่เป็นลักษณะคำพูดที่เป็นเชิงขอร้องเนี่ยสิ่งท่าทีที่ท่านควรจะมีนะครับถ้าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกับพระวจนะนะครับเช่นช่วยทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้ขัดแย้งกับหลายท่านถ้าไม่เห็นด้วยว่าเช่นนะครับช่วยทำสีฉากหลังเป็นสีเขียวได้ไหมวันนี้
แต่ท่านก็บอกว่าไอเดนติตี้ของโบสถ์เรามันไม่ใช่นะครับแต่ท่านก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแดงเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นี่นะฮะแต่ครั้งท่าทีแบบนี้นี่นะครับไม่ใช่เป็นท่าทีของโยอาพี่น้องเข้าใจไหมครับพระบีพูดอันหนึ่งบอกว่าหลายครั้งนี้นะครับดาวิดเนี่ยกับพระเจ้านี่นะครับดาวิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวและหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งพระเจ้านี่นะครับให้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้านายนี่นะครับหรือว่าคนที่ถูกตั้งไว้เหนือชีวิตของท่านนี่นะครับหลายครั้งหลายคราวมันมีมุมมองหนึ่งนะครับบางเรื่องเนี่ยที่ส่วนมากเนี่ยเวลาพูดเป็นผู้นำนี่นะครับก็จะแบบบอกไปในเชิงพูดถึงหรือว่ามีความคิดเห็นแบบนี้นี่นะครับแต่ดาวิดเนี่ยก็แค่เปรยว่าอยากกินน้ำแล้วก็วีรบุรุษดาวิดก็ไปเอาน้ำมาให้มุมมองหนึ่งผู้นำก็มักจะไม่สั่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วขอร้องบ้างละมีความคิดเห็นบ้างละแต่มุมมองของท่านเนี่ยท่านจะมีทัศนคติแบบโยอาบโยอาบนี่ผมว่าจีเนียสเลยนะครับโยอาบนี่เป็นใครฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับดาวิดเป็นตัวเฮียเป็นลูกอีลูกตัวอีฮะเป็นเซรุยาเนี่ยเป็นพี่ของดาวิดนะครับแต่สุดท้ายนี่นะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นหลานสิใช่ไหมฮะเป็นหลานของดาวิดนะครับหมายว่าไงครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็คิดเองเองทำเองในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดของโยอาบก็คือการที่เขาเนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้านะครับแล้วก็ทำตามความคิดเห็นตัวเองตลอดเวลาสุดท้ายนะครับเขาก็เป็นคนเมื่อกี้ผมถามเนี่ยน่าประหลาดใจมากเลยนะครับโยอาบในบทบาทเยอะจริงๆเลยนะครับในอิสราเอลแต่ไม่มีใครรู้จักเลยขนาดอยู่ในพิธีเลี้ยงเดียวกันนะครับคนทั้งห้องเนี่ยหรือว่าผมกับพี่น้องทางบ้านหลายคนก็ไม่รู้จักโยอาบนะครับเพราะโยอาบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับเก่งที่สุดเลยนะครับขนาดสมัยปัจจุบันที่พระคัมภีร์ตีพิมพ์มาแล้วอย่างยาวนานหลายคนก็ยังไม่รู้จักโยอาบเลยนะครับก็เลยอยากหนุนน้ำใจนะครับว่าแนวความคิดของพระเจ้านะครับคือเรื่องของการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังผู้นำในสิ่งที่ผู้นำนำแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ถ้าผมนำให้ท่านไปรับเครื่องหมายอะไรสักอย่างเพื่อจะปฏิเสธพระเจ้านะท่านไม่ต้องเชื่อฟังผมเลยนะครับหรือว่าบางมุมมองแล้วในฐานะสมมติท่านเป็นผู้นำในองค์กรนะครับท่านก็ควรจะใช้วิธีการขอร้องเป็นหลักแต่คนที่เป็นวิญญาณเหมือนโยอาบนี่นะครับจะมีวิญญาณการกบฏทำเกินกว่าสิ่งที่ได้รับอนุญาตหรือว่าทำบางอย่างโดยยึดความคิดตัวเองเป็นหลักไม่เชื่อฟังและสุดท้ายนะครับบุคลิกเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับดาวิดไม่จัดการนะครับดาวิดรอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วก็ส่งให้ซาโลมอนเนี่ยส่งเขาไปเพราะว่าต่อไปจะเป็นตลาดราชวงศ์ของซาโลมอนดาวิดก็เลยสั่งให้ประหารชีวิตของโยอาบเสียพี่น้องเอเมนไหมครับก็เป็นหนึ่งน้ำใจว่าอยากให้เราเป็นเหมือนโยอาบบทเรียนของโยอาบนี่นะครับเป็นบทเรียนที่คนส่วนมากที่เป็นคนเก่งนะครับอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองเราเชื่อฟังความคิดเห็นของผู้นำที่ดูไม่ฉลาดเท่าเราได้ยากบางทีท่านอาจจะมีความสามารถบางอย่างมากกว่าผู้นำท่านนะครับหรือว่าท่านรู้สึกว่าวันนี้ยอดวิวบางอันท่านดูว่าหรือว่ายอดเลยบางอย่างถ้ามันไปไกลอย่างนี้นะครับหรือว่าบางอย่างในสถานะการศึกษาท่านสูงกว่าหรือว่าในสภาพบางอย่างเนี่ยท่านเนี่ยมีการเงินที่ดีกว่านะครับแต่ท่าทีของการที่เหมือนโยอาบนี่นะครับคือท่าทีของการที่แบบไม่ได้เป็นท่าทีของวีรบุรุษของดาวิดนะครับเห็นไหมครับผมเองก็ควรจะมีท่าทีอย่างนี้กับผู้นำของผมด้วยนะครับ Like please like people นะครับก็วันนี้ฝากข้อคิดสั้นๆเกี่ยวเรื่องโยอาบไว้นะครับสรุปโยอาบเป็นใครฮะเป็นหลานเป็นหลานของผมพูดผิดขอโทษด้วยไม่ใช่ตัวเองครับสวัสดีครับ